سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقวะตาวาซาบิสซอบรพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับก่อนที่จะเข้าสู่การคุตบะห์อยากจะสำทับเตือนพี่น้องทุกท่านเมื่อคุตบะห์ได้เริ่มขึ้นผู้ที่ร่วมอยู่ในมัจลิสในที่ละหมาดจะต้องให้ความสำคัญกับการฟังคุตบะห์และผู้ใดก็ตามที่เล่นหรือคุยในขณะที่มีการคุตบะห์ฮะดีษบอกฟะกอดละกอแปลว่าในการละหมาดของเขาวันนั้นเนี่ยถือว่าสูญสิ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ละหมาดหรือในบริเวณที่ได้ยินเสียงคุตบะห์และในบริเวณที่ใกล้เคียงก็ตามเพราะถือว่าท่านได้เข้าสู่สถานะของการเริ่มต้นในการฟังคุตบะห์แล้วก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติของการละหมาดญุมอะห์นี่คือหลักการที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเอาอัลอิสลามมาให้กับเราในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทตอกย้ำสิ่งที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตในโลกดุนยานี้เท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงชีวิตในโลกหน้าหนึ่งในสิ่งที่เป็นวะฮยุนเป็นวะฮีจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตรัสในรูปของคำสั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับเราที่บอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมว่าอัลลีกุมนารนี่คือส่วนต้นของอายะแล้วเป็นส่วนสำคัญที่ผมจะได้นำมาขยายความให้ทุกคนนะครับได้รับทราบถึงความสำคัญของคำสั่งจากอัลกุรอานอายะนี้สาเหตุที่นำเอาอายะนี้มาศึกษามาเป็นคุตบะห์ก็เพราะว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการดำเนินชีวิตของเราและครอบครัวของเราก็คือสิ่งที่เป็นภัยร้ายที่มาในรูปแบบของหลักความเชื่อ
มาในรูปแบบของหลักปฏิบัติสอดแทรกเข้ามาในวิถีชีวิตของมุสลิมจนประหนึ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นหนึ่งในหลักการอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสที่ออกมาในรูปของคำสั่งที่บอกกูวะกอคำว่ากูในที่นี้แปลว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องมาจากคำว่าวิกอยะซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวของคำว่าตักวากูอังฟูซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องกันจงปกป้องจงรักษาตัวเจ้าอังฟูซะกุมอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอังฟูซะกุมไม่ให้เราไม่ได้ให้เราปกป้องตัวเราอย่างเดียวนะปกป้องใครอีกวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากอะไรครับนารันให้รอดพ้นจากไฟนรกกูอังฟูซะกุมวะอะห์ลีกุมนารันอัลลอฮ์สั่งว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องกันจงป้องกันตัวสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทำไมพี่น้องครับคนที่มีครอบครัวคนที่เป็นผู้นำครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคนคนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับทุกคนคาดหวังปรารถนาที่จะให้คนในครอบครัวนั้นมีชีวิตที่เป็นสุขมีชีวิตที่ดีในโลกดุนยาพยายามแสวงหาปัจจัยยังชีพส่งให้เรียนส่งให้ศึกษาพยายามสร้างฐานะให้ครอบครัวมีความอะไรครับมีความสุขมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนั่นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่อิสลามได้เน้นย้ำไม่ใช่ความสุขเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นหากแต่หลักการอิสลามได้มองเลยผ่านไปว่าเจ้าจะต้องป้องกันชีวิตของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกซึ่งไฟนรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในดุนยามันเกิดขึ้นในโลกหน้านั่นแปลว่าภาระหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับครอบครัวไม่ใช่ความสุขเฉพาะดุนยาอย่างเดียวหากแต่จะต้องเป็นความสุขที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงมันคือความสุขแห่งโลกอาคิเราะห์มันคือสวงสวรรค์อันสถาพรอัลลอฮ์สั่งกับใครสั่งกับผู้มีศรัทธาทั้งหลายพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้หลายคนห่วงว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมลูกจะมีอาหารกินไหมจะมีที่อยู่ไหมจะมีการศึกษาที่ดีไหมห่วงว่าลูกจะไม่ทัดเทียมเท่าทันคนอื่นเขาพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขและความพร้อมมูลแห่งดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับแต่คนที่เป็นมุสลิมทำแค่นี้ไม่พอเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่ใช่คนโลกเดียวเราไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเมื่อตายไปแล้วก็จบกันหากแต่เราเป็นคนสองโลกเราใช้ชีวิตในโลกดุนยาและยังจะต้องไปรับผลแห่งการกระทำในโลกอาคิเราะห์ด้วยแปลว่าถ้าโลกดุนยาเราทำดี
เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักการอิสลามอินชาอัลลอฮ์ในโลกหน้าเราก็จะได้รับความผาสุกอันนิรันดร์แต่หากว่าเราเสพสุขในโลกดุนยาอย่างเดียวและไม่ตระหนักหรือไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตในโลกหน้าเราอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดได้รับการทนทุกข์ทรมานมากที่สุดคนหนึ่งในฐานะผู้ปฏิเสธฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้สั่งผู้ศรัทธาว่าหน้าที่ของเจ้าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทแห่งการเป็นผู้นำครอบครัวเฉพาะดุนยาแต่เจ้าจะต้องนำพาพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ความผาสุกอันนิรันดร์ในโลกหน้าด้วยปัญหาว่าทำยังไงจากพื้นฐานของอัลกุรอานอายะนี้อาลีบินอบีฏอลิบบอกว่าอัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมสู่เจ้าทั้งหลายจงให้การอบรมสั่งสอนตักเตือนให้ความรู้กับพวกเขาวันนี้พ่อแม่หลายครอบครัวพอจะเรียนรู้โดยเฉพาะเองยิ่งเรื่องของศาสนาโยนไปให้โรงเรียนอย่างเดียวไปเรียนหนังสือไปเรียนที่โรงเรียนถามว่าแล้วพ่อแม่มีอะไรที่จะชี้นำลูกไหมว่าสิ่งที่ลูกรับมาถูกหรือผิดส่งลูกไปเรียนไปเรียนอะไรมาพ่อตรวจสอบไม่ได้แม่ตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานลูกไปเอาลัทธิที่ผิดมาไปเอาความคิดของชีอะห์มาความคิดของซูฟีมาเพียงแต่ให้ชื่อว่าได้ไปเรียนก็พอยังไม่หมดหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้หมายถึงว่าผลักให้ลูกไปเรียนแล้วเท่านั้นก็หมดหน้าที่อัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมอบรมสั่งสอนตักเตือนแล้วก็ให้ความรู้กับเขามันเหมือนกับต้องการจะบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าจะให้ความรู้กับลูกต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่มีความรู้ก่อนท่านรู้ไหมวันนี้มีลัทธิความเชื่อที่ผิดเข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมมากมาในรูปทรงที่น่าเชื่อถือมาในรูปทรงที่ใส่โต๊บสวยสระบันใหญ่เอาอะไรมาเอาชิริกมาเอาอะกีดะห์ที่ผิดมาวันนี้คนที่อยู่ในฐานะผู้นำครอบครัวบอกกับลูกได้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันผิดยังไงเราจะเอาอะไรไปสอนกับลูกไปบอกกับลูกไปเตือนกับลูกถ้าตัวเราเองยังไม่มีความรู้นั่นแปลว่าภาระหน้าที่นี้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องตระหนักท่านเคยได้ยินไหมมีความเชื่อแทรกเข้ามาในศาสนาอิสลามตอนนี้บอกว่าถ้าจะเชื่อหรือทำอิบาดะห์สุญูดกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์หากไม่เชื่อไม่มีอิติกอดไม่มีความยึดมั่นว่าไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นชิริกเข้ามาแล้วทางซูฟีเข้ามาแล้วทางเชียร์แปลว่าวันนี้แต่คนคนหนึ่งเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าแปลว่าไม่เป็นชิริกนี่อันตรายถามแล้วอักตีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกอะไรกับเราครับอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์การดุอาเป็นอิบาดะห์ใครก็ตามที่ดูอาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเขาชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อคนตายขอต่อต้นไม้ขอต่ออะไรก็ตามแต่ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟะฮุวะชิริกุลอักบัรถือว่าเขาทำชิริกใหญ่ถ้าอะกีดะห์อย่างนี้เข้ามาในครอบครัวมุสลิมมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมันแปลว่าวันนี้จะขอกับอะไรก็ได้จะเชื่อกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ก็ได้เข้ามาแล้วเข้ามากับคนที่อยู่ในรูปทรงที่น่าเชื่อถือ
นบีไม่เคยการันตีนะว่าใครที่อยู่ในสายตระกูลของฉันแล้วจะเป็นชาวสวรรค์คนที่จะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาคือคนที่ยึดมั่นในกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอุมมะของฉันจะแตกออกเป็น73คนที่รอดคือมาอานาอะลัยฮิวะซฮาบีคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันแปลว่ายึดมั่นในสุนนะของฉันและผ่านความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ของฉันนี่คือมาตรวัดบ้านเราเป็นสังคมที่ชอบเห่อคนที่อยู่ในรูปทรงที่น่าเชื่อถือที่ต้องเป็นเครื่องมือของชีอะห์ก็เพราะรูปทรงนี่แหละตกเป็นเครื่องมือของซูฟีตอริกัตก็รูปทรงนี่แหละไปดูภาพนอกไปดูรูปลักษณ์ของเขามันน่าเชื่อถือยิ่งสืบไปเป็นสายตระกูลนบีอีกโอ้โหเหมือนกับชาวสวรรค์นบีไม่เคยการันตีเรื่องนี้เลยอบูละฮับเป็นใครอบูยะฮันเป็นใครเข้าใกล้ชิดกับนบีแค่ไหนถามว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมลูกของนบีบางท่านในอดีตที่ดื้อดึงฝ่าฝืนเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมอิบรอฮีมพ่อเป็นไม่ได้เป็นนบีพ่อเป็นคนแกะสลักรูปปั้นขายรูปปั้นอิบรอฮีมเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ามาต้องมาจากสายตระกูลของนบีไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักให้ถูกยึดให้มั่นว่าคนที่เราจะตามน่ะใครคนที่เราจะเชื่อน่ะใครไม่ใช่เห็นคำกล่าวอ้างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทึกทักเอาว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถยึดและก็ปฏิบัติตามได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบย้ำกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกความรับผิดชอบของเขาจะต้องถูกพิพากถูกไต่สวนณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรอญรออินฟีอะห์ลิวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติคนหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาและเขาก็จะต้องรับผิดชอบและตอบคำถามจากความรับผิดชอบของเขาจะต้องถูกไต่สวนจากความรับผิดชอบของเขาวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราในฐานะคนที่อ่านกุรอานเราในฐานะคนที่อ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำหน้าที่นี้ของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่พ่อแม่ที่ปล่อยปะละเลยปล่อยให้ลูกทำผิดไม่เตือนไม่บอกเมื่อลูกกระทำความผิดผลแห่งความผิดตกมาสู่พ่อแม่ด้วยในฐานะที่ละเลยต่อหน้าที่แต่ถ้าหากว่าทำอย่างสุดกำลังความสามารถเตือนแล้วบอกแล้วแต่เขายังดื้อยังฝ่าฝืนนั่นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อแม่เพราะเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้เราอยู่ในลักษณะพ่อแม่ประเภทไหนพี่น้องครับพ่อแม่ที่เห็นลูกไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรลูกไม่ฮิญาบก็ไม่เป็นไรลูกใช้ชีวิตที่ผิดต่อหลักการก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้สิ่งที่เป็นความผิดของลูกตกมาสู่พ่อแม่ด้วยต้องหันมาถามตัวเราเองวันนี้ลูกจะจบปริญญาไหนก็ตามแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และรอซูลถ้ามันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยครับแต่ถ้าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้ให้คำตักเตือนชี้นำบอกกล่าวแล้วยังดื้อดึงฝ่าฝืนยังเป็นคนที่ไม่เอาหลักการเขารับผิดชอบตัวเขาเองนะวันนั้นวันนี้เราต้องหันกลับมาดูครอบครัวของเรานะผมเชื่อว่าทุกคนห่วงฮะห่วงภรรยาห่วงลูกห่วงพ่อห่วงแม่แต่ความห่วงของเรา
ในปัจจุบันนี้มันอยู่แค่ไหนระดับของมันอยู่แค่ไหนเพียงนอนหลับกินอิ่มมีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยยังชีพมีหน้าที่การงานจบแค่นั้นพอหรือเราห่วงเขาไปจนกระทั่งถึงชีวิตหลังความตายอามานะของพ่อแม่ไม่ได้จบแค่ดุนยานะหากเขาละเลยเพิกเฉยบนความผิดที่ลูกกระทำพ่อแม่ต้องรับด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาดูตัวเราพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมในศาสนาเป็นกาฝากของศาสนาเข้ามาในรูปแบบของศาสนาสิ่งที่เป็นบิดอะห์เข้ามาในสังคมมุสลิมสิ่งที่เป็นอัชริกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เข้ามาในรูปแบบของศาสนาอิสลามเข้ามาในรูปแบบของมุสลิมวันนี้เราทำยังไงเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันลูกหลานของเราให้สามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะป้องกันสิ่งที่มันเป็นของไม่ดีในการที่จะเข้ามาทำลายชีวิตเขาอย่างไรวันนี้เราต้องถามตัวเราเองเราบอกว่าเราต้องการที่อยากจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอันแสนสุขของเราทุกคนคิดเหมือนกันนะท่านอยากอยู่แค่เฉพาะดุนยาท่านทราบไหมครอบครัวที่เป็นชาวสวรรค์สามีภรรยาพ่อแม่ลูกถ้าเขาเป็นชาวสวรรค์เขาจะได้มีโอกาสไปอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์อันสถาพรท่านอยากจะมีความสุขเป็นครอบครัวเฉพาะดุนยาเหรอไปอยู่ในวันอาคิเราะห์ท่านมีความสุขในดุนยาแต่ว่าคนที่ท่านไม่ได้ให้ความสนใจจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องลงนรกเนี่ยท่านจะมีความสุขในวันนั้นเหรอวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรนำพาเขามีชีวิตที่ดีในดุนยาและมีชีวิตที่ผาสุกในโลกอาคิเราะห์ญันนาตุอะดนินยะดคูลูนฮาวะมันศอลิฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาญิฮิมวะซุรรียาติฮิมในซูเราะห์อัรรอฮ์พี่น้องไปดูญันนาตุอะดนินสวงสวรรค์อันสถาพรยะดคูลูนฮาพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าไปในสวงสวรรค์ต่างๆวะมันศอลิฮะมินอาบาอิฮิมพร้อมกับใครพร้อมกับคนดีๆไหนไหนในหมู่บรรพชนของเขาวะอัซวาญิฮิมคนดีๆในหมู่ภรรยาของเขาวะซุรรียาติฮิมคนดีๆที่เป็นลูกหลานของเขาว่ามันซอละฮะกุรอานใช่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่จะได้เข้าสวรรค์ตามเขาไปไม่ใช่ต้องเป็นว่ามันซอละฮะมินอาบาอิฮิมคนที่ดีๆจากพวกเขาเหล่านั้นอะไรคือเครื่องหมายของคำว่าดีดีในที่นี้แปลว่าอะไรมีเงินเดือนเดือนละ 11,000 ในดุนยาจบการศึกษาสูงมันแปลว่าอะไรคำว่าดีในที่นี้อัลกุรอานได้ตอกย้ำกับเราว่าต้องเป็นคนดีที่เขาจะมีโอกาสไปอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ถึงแม้ว่าดรายะของความสุขและสวงสวรรค์อาจจะมีมุมมองของปราศรัพย์ที่แตกต่างกันว่าต้องอยู่ที่เดียวกันไหมแต่เขาไปมาหาสู่เล่าเรื่องราวพูดคุยในสภาพของชาวสวรรค์ด้วยกันได้เหมือนกับเราในดุนยาเนี่ยพ่อแม่อยู่บ้านนึงลูกอยู่บ้านนึงแต่งงานเป็นครอบครัวแต่ไปมาหาสู่กันได้มั้ยไปมาหาสู่เล่าเรื่องราวพูดคุยกันได้มั้ยได้ในสวงสวรรค์อัลเลาะห์จะให้ไม่มีความผาสุกใดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับนอกจากความผาสุกที่เขาและครอบครัวของเขาได้รับสวงสวรรค์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราต้องถามตัวเราพี่น้องผู้มีเกียรติถามตัวเราว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่ของเราในการที่จะอะไรในการที่จะนำพาครอบครัวเรา
ไปได้รับความสุขอันนิรันดร์ในสวงสวรรค์นี้ไหมกุรอานบอกกับเราว่าคนที่จะตามบรรดาผู้ศรัทธาเข้าสวงสวรรค์เนี่ยวัตตะบะอัตุมซุรียะตุใครคนที่เป็นลูกหลานตามเขาเข้าไปบีอีมานินตามเขาพวกใครด้วยกับอะไรตามพวกเขาไปด้วยกับอีมานที่ถูกต้องวะอัลฮักนาบิฮิมซุรียะตุฮุมกุรอานบอกว่าแล้วเราก็จะพาพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นลูกหลานของพวกเขาเข้าสวงสวรรค์ไปกับเขาอัลลอฮฺอักบัรนั่นแปลว่าลูกหลานจะต้องเจริญรอยตามปฏิบัติตามมีสิ่งที่เป็นตัวนำพาไปสู่ความสำเร็จคืออีมานคืออีมานในซูเราะห์อัตตูรได้บอกอายะนี้ไว้อย่างชัดเจนวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับอย่ารักลูกและครอบครัวของเราเฉพาะในดุนยาวันนี้สภาพสังคมเราน่ากลัวครับเรานิ่งนอนเฉยในเรื่องนี้ไม่ได้เราต้องตระหนักแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอเราจะตามคนอื่นด้วยอารมณ์ของเราวันนี้ใครบอกว่าเป็นเชื้อสายนบีเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยเหมือนหนึ่งจะเป็นชาวสวรรค์ผมบอกว่านบีไม่ได้การันตีนะไม่ได้การันตีแต่สิ่งที่การันตีชัดเจนคนคนนั้นเขาทำอะไรอ้างว่าเป็นลูกหลานนบีแต่ทำบิดอะห์อ้างว่าเป็นลูกหลานนบีทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีราคาในอิสลามไม่มีราคาเพราะสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความพึงพอพระทัยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือการมีอะกีดะห์ที่ถูกการมีหลักปฏิบัติที่ถูกมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและสหายของฉันนบีบอกอุมมะห์ของฉันแตกออกเป็น73นบีบอกคนที่รอดเนี่ยคือใครนบีการันตีไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้ามาจากเชื้อสายของฉันแล้วก็เขาจะต้องรอดถ้าเขาดื้อดึงฝ่าฝืนเขาอยู่ในหมวดของผู้ปฏิเสธเหมือนกันครับวันนี้ต้องถามตัวเราเองว่าหลักยึดในการที่เราจะยึดหรือจะตามเนี่ยเราจะยึดอะไรเราจะตามอะไรยึดใครแล้วตามอะไรผมเรียนกับท่านนะครับว่านี่คืออามานะอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตระหนักเราทุกคนต้องหันกลับมาตรวจสอบวันนี้ต้องตรวจสอบคืออิสลามที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอะกีดะห์ที่เรายึดมั่นเนี่ยวันนี้มันถูกต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามไหมหลักปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ถูกต้องตามหลักการอิสลามไหมถ้าหากว่าเราละเลยสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าบททดสอบอันยิ่งใหญ่มันจะทวีคูณขึ้นรูปแบบความหลงต่างๆจะเข้ามามากขึ้นถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันพอเราจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของความเลวร้ายเหล่านั้นเราจะเป็นเหยื่อของความหลงเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตระหนักในอัลกุรอานอายะห์นี้กูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องปกป้องตัวสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกการปกป้องก็คืออะไรครับตะมูรุฮุมบิตออาติลลาวะตันฮาฮุมอันมะอซียะติลลาใช้ให้เขาทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีห้ามปรามเขาในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนอัดดีบูฮุมวะอัลลิมูฮุมอบรมบ่มเพาะให้ความรู้กับเขาสอนเรื่องกิริยามารยาทในหลักการศาสนาให้กับเขาถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขานี่คือเกาะป้องกันที่จะนำพาตัวเราและครอบครัวของเรารอดพ้นจากไฟในรกและได้รับความสุขอันนิรันดร์ในโลกหน้าขอให้เราทุกคนนั้นเป็นครอบครัวมุสลิม
ที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสเข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งตัวเราและครอบครัวของเราเพราะณที่นั่นมันคือความสุขอันนิรันดร์ที่มันเป็นสิ่งที่มาลาไอนุนรออตวะลาอูซุนุนซามิอัตวะลาอะลาคาตาริอะลากัลบิบะชัรสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสจากความสุขในสวงสวรรค์ตาก็ไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไปไม่ถึงขอให้เราทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งนั้นอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่กับครอบครัวของเราเรายังมีโอกาสสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ตรงนั้นจงระวังชีวิตของเราเองและครอบครัวของเราพยายามให้เราทุกคนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์ดังที่อัลกุรอานได้บอกไว้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا